มอมอกระจายออกจากโรงพยาบาลกลับมาพักฟื้นที่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวแล้วมอมอกระจายจากกรณีนักร้องดังในยุค90มอมอกระจายหรือมอธนภัทรและครอบครัวติดเชื้อไวรัสโควิด-19และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์โดยก่อนหน้านี้วันที่8ตุลาคมทางแฟนเพจ Facebook มอกระจายได้ออกมาอัปเดตอาการมอมอกระจายว่าถูกเชื้อกินปอดกว่า 60% ออกซิเจนในเลือดต่ำต้องขับถ่ายบนเตียงล่าสุดเพจ Facebook มอกระจายโพสต์คลิปวิดีโอประกาศข่าวดีว่าพี่มอกลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วนะคะสู้ๆแฮชแท็กขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกช่องทางวันที่19ตุลาคม64งานนี้เหล่าแฟนคลับต่างดีอกดีใจคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่ายินดีกับทุกๆคนค่ะขอให้พี่มอแข็งแรงแรงแรงเร็ววันนะคะหายเร็วๆนะคะสู้ๆค่ะขอให้แข็งแรงเร็ววันค่ะยินดีกับครอบครัวด้วยนะคะแข็งแรงหายไวๆค่ะขอพระเจ้าอวยพระพรมันต้องอย่างนั้นพี่มันต้องอย่างนั้นอย่าไปยอมมันคือสิ่งน่ารังเกียจ FC ครับ